นี่เรากำลังมาทำอะไรที่นี่สวัสดีครับคุณอยู่กับ Line Tang Daily นะครับกับผมโอนะครับและนี่คือคลิปที่จะมารีวิวไลฟ์สไตล์เป็นวอล์กสั้นๆของเรานะ VLOG เป็น Vlog หรือ Vlog นั่นเองนะฮะที่เราจะมารีวิวไลฟ์สไตล์เรามาอันบ็อกบ้างมาไปร้านคาเฟ่บ้างไปอะไรบ้างวันนี้อย่างที่เห็นตอนต้นคลิปไปแล้วนะฮะก็อันนั้นมาจากสตอรี่ IG ของเราคือเวลาเราเข้าไปร้านแบบนี้เราบางทีเราก็เกรงใจคนอื่นที่เราจะถ่ายในเรื่องของความเป็นส่วนตัวใช่ไหมดังนั้นเราก็เลยเป็นสตอรี่ง่ายๆแล้วเราก็มาทำคลิปอันบ็อกกันที่บ้านอย่างนี้แล้วกันวันนี้ได้สิ่งนี้มานะครับก็ต้องบอกก่อนว่ากระเป๋าตังค์ใบนี้นะครับใบเก่าเนี่ยใช้โบเทก้าอยู่นะฮะอันนี้ใช้มาประมาณปีนี้นิดไม่นานมากนะครับแต่ว่าก็ด้วยความที่ตอนนั้นไปเที่ยวมานะครับแล้วก็ซื้อกลับมาเนี่ยแหละนะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยมีโอกาสได้ไปจัดเจ้าสิ่งนี้มานะครับจำชื่อรุ่นไม่ได้เดี๋ยวเอาไว้ใส่ไว้ตอนต้นคลิปแล้วกันนะฮะก็หลุยส์วิตตองที่พารากอนนะครับจริงๆเนี่ยอยากจะบอกว่าใบนี้เป็นใบสุดท้ายของสยามประเทศเราเลยนะก็จริงแต่จริงๆของไม่ได้ขาดตลาดขนาดนั้นนะครับยังมีอยู่หลายๆที่นะครับยังพอแบบอยู่ในต่างประเทศนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีที่ไทยทีนี้เรามาแกะกล่องดูเลยตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะต้องแกะโบตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าอ๋อไม่ใช่กล่องในนี้เขาจะทำเป็นลักษณะเป็นลิ้นชักแบบนี้ดึงออกมาได้แต่ว่าตรงนี้นะเขาจะห่อโบมาให้แบบน่ารักมากเลยนะครับเอฟเอน่ารักมากน้องเจนนะครับอันนี้จะเป็นซองที่ใส่การ์ดนะครับเมื่อกี้เราแอบแกะดูแล้วนิดนึงนะครับก็จะเป็นซองแบบนี้นะฮะเป็นซองแบบนี้หยิบออกมาเป็นกระดาษเปล่าไม่มีอะไรเลยธรรมดานะครับแล้วก็กล่องเนี่ยสัมผัสของเขาจะเป็นจะว่าเรียบก็ไม่เรียบนะจะว่าหยาบก็ไม่หยาบนะครับเนื้อผิวสัมผัสไม่รู้มองเห็นไหมเนาะดึงออกมาตรงนี้นะครับชื่อนะครับนี่ก็เป็นกระเป๋าตังค์ใบยาวนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็ตั้งแต่ได้คุยกับพี่คนหนึ่งชื่อพี่ชายนะครับเดี๋ยวเปิดวาร์ปปิ้งนะครับพี่ชายเนี่ยเป็นคนเปลี่ยนไมด์เซตในการใช้กระเป๋าตังค์ใบยาวเรานะครับแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการใช้กระเป๋าตังค์ใบยาวเนี่ยเราไม่ชอบมากๆเลยเพราะว่ามันใส่กระเป๋ากางเกงไม่ได้ใช่ไหมผู้ชายเนี่ยจะเป็นประเภทที่เอาสิ่งนี้นะครับใส่ไปในกระเป๋ากางเกงแต่ทีเนี้ยพอพี่ชายก็มานั่งเคลียร์ว่าเฮ้ยเวลาเราใส่กระเป๋ากางเกงจริงกระเป๋ามันตุงนะไม่สวยเวลาถ่ายรูปก็ไม่สวยดังนั้นเนี่ยก็ไม่ควรเราใส่กระเป๋ากางเกงอยู่ดีดังนั้นก็เลยตัดเรื่องนี้ไปอ้อก็ใช้ใบยาวได้แล้วทำไงล่ะเวลาพกถือง่ายดีนะฮะทุกวันนี้ก็เลยแบบถือกระเป๋าตังค์แบบนี้นะครับไอ้โปรบัตรเครดิตอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้แลกแต้มนะแต่จะบอกว่าจริงๆถ้าสมมุติเราใช้บัตรที่คอมโบนะครับบัตรเครดิตอย่างเงี้ยแล้วก็จ่ายเต็มนะอย่าผ่อนเพราะว่าไม่แนะนำให้ผ่อนแต่จะผ่อนก็แล้วแต่เรื่องของเรานะครับสิทธิ์ของแต่ละคนแต่ว่าส่วนตัวผมจะไม่ผ่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราจะซื้อแบบนี้มีเงินสดมาค่อยซื้อดีกว่าเก็บตังก่อนจะไม่ต้องรีบนะครับถ้าเป็นรางวัลชีวิตนะครับซื้อเพื่อสนองนี้นะครับ 28,600 บาทนะครับใบนี้นะครับเป็นใบสุดท้ายของไทยคือเราไม่ได้ซื้อบ่อยๆนะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะคนที่เขาซื้อบ่อยๆก็มีนะครับเข้าช็อปหลุยเป็นว่าเล่นก็มีดังนั้นเนี่ย FA ทุกที่ก็จะปลื้มมากนะครับก็ไม่แปลกหรอกถ้าวันนี้เราสมมุตินะสมัยที่ผมเนี่ยรายได้อยู่ที่ประมาณหลัก 2-3 หมื่นอย่างเงี้ยนะมันก็ซื้อรองเท้าคู่นึง 2-3 พันมันก็ใช้ได้นานใช่ไหมมันก็จะประมาณ 10% ของรายได้ดังนั้นทุกวันนี้ไม่แปลกหรอกครับอยากจะบอกว่าแบรนด์แบบนี้สำหรับคนที่มีรายได้แบบ6หลักอะไรเงี้ยเขาซื้อของ 10% ของรายได้ก็เหมือนเราซื้อของ 10% ของรายได้ตอนที่ผมเคยมีรายได้เท่านั้นแหละนะครับอ่ะนอกเรื่องไปเยอะมาแกะกล่องดีกว่าอันนี้จะเป็นถุงผ้าเป็นซองผ้ามาแบบนี้นะครับสิ่งหนึ่งนะที่ฟินมากๆสำหรับการซื้อแบรนด์เนมใหม่นะครับก็คือกลิ่นนะคืออยากจะบอกเลยว่าตอนซื้อหลุยมานะอย่างเข็มขัดเนี่ยซื้อมาเนี่ยครั้งแรกนะครับกลิ่นหนังก็จะแบบมันจะไม่เหม็นนะมันจะหอมอะดูเวอร์ไหมนะครับนี่มันจะเป็นคอลเลกชันพิเศษนะครับมั้งนะฮะไม่รู้นะครับแต่รู้สึกว่ามันเก๋ดีนะครับฝั่งนี้จะเป็นถ้าจะไม่ผิดนะฝั่งนี้จะเป็นแคนวาสเอาฝั่งที่เป็นลายแบบนี้นะครับจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าลายอะไรคือเอาจริงนะไม่ได้มีความรู้อะไรเรื่องพวกนี้เลยรู้วิธีหาอะไรสร้างรายได้อย่างเดียวพอแล้วนะฮะแล้วก็
ฝั่งนี้นี่จะเป็นลายช่วงนี้ที่ฮิตประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหนังแล้วก็จะมีการเย็บแบบนี้นะครับเปิดออกมาชื่อแน่จะเป็นหนังหรือเปล่านะครับลืมถามวัสดุข้างในเป็นอะไรจะเป็นหนังสีนี้นะครับแล้วก็อุ้ยเป็นป้ายข้อมูลนะครับอันนี้ผลิตในสเปนนะครับใบนี้เป็นตัวที่ผลิตในสเปนนะครับเขาจะมีกระดาษอันนี้เพื่อรักษาทรงเอาไว้ก็นี่แกะครั้งแรกจริงๆเนี่ยแล้วก็มีคู่มือเหรอนี่ด้านในนะครับพอด้านในเนี่ยเวลากลางเนี่ยด้วยความที่เขาเย็บเป็นแบบนี้นะเวลากลางสุดแบบนี้นะครับมันก็จะไม่โป่งมาเยอะมันก็จะโป่งประมาณนึงแหละนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นซิปนะครับเปิดออกมาชื่อก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีช่องแบบนี้โอ้ช่องเยอะมากใส่การ์ดใส่แบงค์ได้เยอะมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับไซส์ของโบเตก้านะครับก็จะใหญ่กว่านิดนึงนะครับแต่กลิ่นใช้ได้เลยนะครับก็ตัวเลือกไม่เยอะมากเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีอีกไหมนะครับและนี่ก็คือใบสุดท้ายของประเทศไทยนะครับถามว่าความพิเศษเนี่ยมีอะไรพิเศษกว่ากระเป๋าตังค์ทั่วไปนะครับไม่มีนะครับเป็นความรู้สึกคุณค่าที่ได้ทัชมาได้หยิบมันเหมือนของโชว์นะครับเหมือนของวันโชว์แต่จริงๆนะบางคนที่แบบเขาเสพจริงๆก็จะรู้สึกว่าเออแต่แน่นอนครับคุณภาพการเคลือบนะครับหรือบางที่ที่เขาบอกว่าการเลี้ยงวัวที่เอามาทำหนังเนี่ยแต่ละอย่างก็พิงออกมาแต่ผมก็เคยได้ยินจากบางท่านนะครับเขาบอกว่าบางทีเวลาเราไปอิตาลีไปยุโรปแบบนี้การซื้อเครื่องหนังที่เป็น local homemade นะครับ local made หรือ homemade คือที่คนทำเองแบบไม่มีแบรนด์นะบางทีเราก็จะได้ของที่คุณภาพเหมือนกันดังนั้นเนี่ยการซื้อของแบรนด์เนมเป็นรสนิยมส่วนบุคคลละกันนะครับว่าเราอ่ะชอบไหมอะไรไหมนะครับก็ถ้าชอบแล้วการซื้อนั้นไม่เดือดร้อนก็ซื้อได้นะครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับหาเงินมานอกจากเอาเป็นปัจจัย4แล้วถ้าเหลือแบ่งปันสู่สังคมเสร็จแล้วทำบุญเสร็จแล้วช่วยเหลือผู้คนเสร็จแล้วสุดท้ายก็ต้องหาความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้างนะครับโอเคนี่คือการรีวิวแกะกล่องเบาๆนะครับของหลุยส์วิตตองนะครับจำชื่อรุ่นไม่ได้เอาเป็นว่ารุ่นหนึ่งละกันที่เป็นลายแบบเนี้ยนะครับก็คืนนี้สวยดีสวยงามนะครับบ๊ายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช anel ลายแทงเอาไว้นะเจอกันทุกๆวันจันทร์พุธแล้วก็วันศุกร์จะเป็นลายแทงคลาสสิกที่รีวิวอาหารนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ